ในสมัยก่อนที่เรายังไม่มีการส่งข้อความกันทางออนไลน์หรือการถ่ายภาพที่บ่งบอกความในใจการบอกรักคิดถึงโศกเศร้าหรือแม้แต่เตือนภัยว่ากำลังจะมีอันตรายความลับที่ไม่สามารถพูดหรือแสดงออกมาได้ถูกส่งผ่านไปยังดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆเกิดเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาดอกไม้ถึงขั้นมีพจนานุกรมดอกไม้ขึ้นมาค่ะย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 1,800 มีการใช้ภาษาดอกไม้ในยุควิกตอเรียเพื่อส่งข้อความที่มีนัยยะความหมายถ่ายทอดความลับที่ลึกซึ้งในกลุ่มคนยุคนั้นดอกไม้เกือบทุกชนิดจึงมีความหมายพิเศษและใช้แทนคำพูดบางคำที่ไม่สามารถพูดออกมาได้การให้ดอกไม้ในสมัยโบราณจึงไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามค่ะแต่กลับมีความหมายที่ลึกซึ้งและสามารถแทนคำพูดเป็นพันคำได้ภาษาดอกไม้เป็นสิ่งที่ J.K. Rowling ได้สอดแทรกเข้ามาในหนังสือ Harry Potter ทุกเล่มค่ะเราเรียนรู้ได้จากชื่อและคาแรคเตอร์ของเหล่าตัวละครอย่างเช่นลิลลี่ Petunia และเซเวรัสหรือแม้แต่การใช้ภาษาดอกไม้ในสูตรปรุงยาวิเศษเช่น Everdale และ Wormwood ที่ในตอนหนึ่งห้องเรียนปรุงยามีการพูดถึงภาษาดอกไม้ค่ะเมื่อ Snape ใช้เป็นนัยยะบ่งบอกถึงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งในการตายของลิลลี่โดยเขากล่าวว่าพอเตอร์ฉันจะได้อะไรถ้าเอาผงจากรากของต้นแอฟเฟอร์เดลผสมเข้ากับน้ำกระสายของต้นเวิร์มบูทความหมายที่ถอดความมาได้นะคะก็คือแอฟเฟอร์เดลนั้นเป็นดอกลิลลี่ชนิดหนึ่งมีความหมายถึงความทรงจำเหนือหลุมฝังศพหรือความเสียใจของฉันจะติดตามคุณไปยังหลุมฝังศพส่วนไม้เวิร์มวูดนั้นความหมายมักเกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าเสียใจและความขมขื่นค่ะกล่าวได้ว่าสเนปกำลังบอกลิลลี่ผ่านตัวของแฮร์รี่ว่าการจากไปของลิลลี่คือความทรงจำที่สุดแสนจะเจ็บปวดขมขื่นใจจนแทบอยากจะตายตามไปด้วยค่ะทำให้ภาษาดอกไม้ที่สเนปได้กล่าวไปนั้นส่งมอบพลังแห่งความโศกเศร้ามาถึงผู้อ่านและคนดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ได้อย่างเฉียบขาดเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะในภาคเดียวกันฉากเดียวกันนี้นี่เองค่ะสเนปยังได้ถามแฮร์รี่ต่ออีกเป็นการสื่อถึงเจมส์และลิลลี่พ่อแม่ของแฮร์รี่ว่ามองฮูดกับวูฟเบนต่างกันอย่างไรซึ่งแฮร์รี่ไม่รู้ค่ะและแน่นอนว่าเฮอร์ไมโอนี่ยกมือรอตอบอยู่แล้วในหนังสือเนสเนปพูดต่อเป็นในๆว่าจะบอกให้รู้นะพอตเตอร์แอสเฟอร์เดลกับเบิร์มวูดผสมกันจะได้ยานอนหลับชนิดแรงมากซึ่งรู้จักกันในชื่อของน้ำยาตายทั้งเป็นและพูดทิ้งท้ายต่อว่ามองฮูดกับวูฟเบนก็คือพืชชนิดเดียวกันนั่นแหละมีอีกชื่อหนึ่งว่าอโคไนท์ซึ่งเป็นคำพูดที่สร้างความงงๆให้กับแฮร์รี่เป็นอย่างมากค่ะไม่ใช่แค่แฮร์รี่ค่ะที่งงแต่มาฟังก็งงเหมือนกันถ้างั้นเรามาแปลภาษาดอกไม้ของสเนปกันค่ะก่อนอื่นมารู้จักที่มาและความหมายของพืชตระกูลอโคไนท์กันก่อนนะคะอโคไนท์เป็นพืชที่มีคุณสมบัติเป็นพิษร้ายแรงมีมากกว่า250สายพันธุ์ส่วนของดอกมีประโยชน์ในการทำยาพิษรวมถึงใบและรากของอโคไนท์ก็สามารถใช้เป็นส่วนผสมของยาได้อโคไนท์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามองฮูดหรือบางท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกว่าวูฟเบนค่ะซึ่งสรุปได้ว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันทั้งหมดแต่ชื่อเรียกนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะกล่าวคือมองฮูดสื่อถึงความกล้าหาญส่วนวูฟเบนหมายถึงความไม่ไว้วางใจค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าสเนปกำลังเล่นคำในภาษาดอกไม้เพื่อเปรียบเทียบถึงการกระทำอันแสนกล้าหาญของลิลลี่และลักษณะความไม่น่าไว้ใจที่มีต่อเจมส์พอตเตอร์ส่วนแอสเฟอร์เดลเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับลิลลี่ชื่อแม่ของแฮร์รี่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าภาษาดอกไม้เนี่ยจะต้องรู้ทั้งความหมายของรากศัพท์แล้วก็ต้องรู้จักตระกูลของพืชอีกด้วยลึกซึ้งมากๆเลยล่ะค่ะความหมายในชื่อของตัวละครยังสัมพันธ์กับคาแรคเตอร์หรืออุปนิสัยบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้นๆอีกด้วยค่ะอย่างเช่นลิลลี่พอตเตอร์แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์ดอกลิลลี่สื่อความหมายได้ว่าเป็นความงดงามสง่างามและอ่อนหวานดอกลิลลี่เติบโตได้ง่ายตราบใดที่ปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมสื่อถึงสาวน้อยธรรมดาในโลกมาร์เกิลที่ต่อมาเธอได้เฉิดฉายเป็นแม่มดที่มีความสามารถที่สุดในยุคหนึ่งเมื่อได้เข้ามาเรียนในฮอกวอตส์ค่ะเธอร่วมกับเจมส์สามีของเธอเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องลูกจากลอร์ดวอเดอมอร์อย่างกล้าหาญซึ่งดอกลิลลี่นะคะยังสื่อได้ถึงความรักอันแสนบริสุทธิ์เหมือนกับรักที่แม่
แม่มีให้ต่อลูกสีขาวของดอกลิลลี่ยังสื่อถึงความดีและความจริงใจทำให้บางประเทศเนี่ยนิยมมอบดอกลิลลี่ให้คนรักสื่อถึงความรักที่แท้จริงไม่ใช่รักที่ร้อนแรงลุ่มหลงแบบการให้ดอกกุหลาบค่ะจากในเหตุการณ์ที่โวลเดอมอร์เนี่ยได้สร้างเครื่องหมายแผลเป็นให้กับแฮร์รี่กลายเป็นเด็กชายผู้รอดชีวิตซึ่งเกิดจากพลังคุ้มกันของผู้เป็นแม่อย่างลิลลี่เรายังสามารถสื่อได้อีกมุมนึงว่าความรักของผู้เป็นแม่นั้นสามารถเอาชนะพลังของเจ้าแห่งศาสตร์มืดที่แข็งแกร่งได้Petunia Dursley ดอก Petunia ในภาษาของดอกไม้นะคะหมายถึงความแค้นความโกรธความอิจฉาริษยาค่ะเป็นคำอธิบายที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของมาร์เกิลหญิงที่เลี้ยงหลานชายมาโดยไม่เคยบอกความจริงว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปอย่างไรเรามีแม่มดอยู่ในครอบครัวของเรายอดไปเลยใช่ไหมฉันเป็นคนเดียวแหละที่เห็นเขาเป็นอย่างที่เป็นจริงขอให้บ้าเลยล่ะในภาษาดอกไม้เนี่ยดอกเพทูเนียยังสื่อไปถึงความหวังอันสูงส่งเปรียบกับสตอรี่ของป้าเพทูเนียแล้วเนี่ยสื่อถึงปมในอดีตระหว่างตัวเธอเองที่เกิดมาไม่ได้มีเวทมนต์แต่น้องสาวกลับมีพลังเวทมนต์แบบหาตัวจับได้ยากซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองก็เคยมีความหวังว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรก็ตามที่เทียบเท่ากับน้องสาวแท้ๆของเธอเองได้แต่ทว่าเธอก็เป็นเพียงแค่มาร์เกิลแม่บ้านธรรมดาคนนึงเท่านั้นค่ะลิมัสลูปินนอกจากในภาษาละตินลูปินจะแปลว่าหมาป่าแล้วเนี่ยยังเป็นชื่อของดอกไม้ที่พบได้ในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนมีสีสันที่หลากหลายสวยงามค่ะ JK ยังคงเอาชื่อตัวละครที่แฝงความหมายมาใช้แบบลึกซึ้งค่ะที่มาของชื่อดอกลูปินมาจากการที่ชาวสวนสมัยก่อนเนี่ยพบว่าดอกไม้ชนิดนี้มักจะขึ้นอยู่โดดเดี่ยวไม่มีพืชอื่นๆขึ้นละแวกข้างมันจึงถูกเข้าใจว่าเป็นพืชที่เติบโตโดยขโมยสารอาหารจากดินและถูกตั้งชื่อที่มีความหมายว่าหมาป่าสื่อถึงสัตว์ที่หิวโซขี้ขโมยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยภายหลังชาวสวนยุคใหม่ก็ค้นพบว่าพืชชนิดนี้ไม่ได้ขโมยสารอาหารจากดินนะคะแต่เจริญเติบโตโดยนำไนโตรเจนจากอากาศมาสู่ดินเปรียบได้กับตัวละครอย่างลิมัสลูปินมนุษย์หมาป่าที่มักถูกเข้าใจว่าน่ารังเกียจป่าเถื่อนดุร้ายแต่หากว่าเขาไม่ได้ถูกสาปเนี่ยลิมัสลูปินก็เป็นพ่อมดที่กล้าหาญมีจริยธรรมและเก่งมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแพนซี่พาร์กินสันเด็กบ้านสลิธีรินและก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเดรโก้มอลฟอยด้วยค่ะแต่ในหนังสือเนี่ยแพนซี่ดูจะเป็นห่วงเป็นใยเดรโก้จนเกินเพื่อนค่ะจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตัวละครที่ J.K. Rowling สร้างขึ้นมานั้นมีสตอรี่ที่ลึกซึ้งและชื่อของพวกเขาเนี่ยก็เชื่อมโยงกับภูมิหลังของชีวิตจิตใจได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่แพนซี่พาร์กินสันดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่มีแค่มิติเดียวคล้ายกับถูกวางมาให้ดูเป็นตัวอิจฉาแบบนางร้ายในละครหลังข่าวค่ะเช่นพฤติกรรมที่เธอชอบแซะเด็กบ้านกริฟฟินดอร์อยู่เรื่อยๆดอกแพนซี่ที่เป็นชื่อของเธอก็มีความหมายในเชิงอิจฉาริษยาเช่นเดียวกันค่ะตำนานของดอกแพนซี่เล่าขานว่าเทพีไซบีรีหลงรักเจ้าชายแอตทิสแห่งฟรีเจียแต่ทว่าแอตทิสกลับไปมีใจให้หญิงอื่นด้วยความริษยาและความพิโรธอย่างที่สุดพระนางจึงลงทันแอตทิสให้เสียสติและฆ่าตัวตายเมื่อเลือดของเจ้าชายหลั่งลงดินจึงเปลี่ยนดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ให้กลายเป็นสีเข้มและด้านในก็ยิ่งเข้มขึ้นจนเกือบจะเป็นสีดำค่ะพูดถึงตัวละครอย่างแพนซี่พาร์กินสันนะคะในหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนนักแสดง2คนค่ะคนแรกคือเจนนีวีฟเกาปรากฏในภาคที่3ค่ะและสกาเลตเบิร์นปรากฏในภาคที่6ค่ะเมอร์เทลเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของเมอร์เทลจอมคร่ำควรวญค่ะเธอเป็นแม่มดที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นมักเกิลได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และถูกคัดเลือกไปอยู่บ้านเรเวนคอลต่อมาเธอถูกฆ่าตายจากการจ้องตากับบาซิลิสสัตว์ร้ายที่เคยอาศัยอยู่ในห้องแห่งความลับวิญญาณของเธอสิงสถิตอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้น2หรือบางครั้งอาจจะโผล่ไปที่ห้องน้ำอื่นๆบ้างค่ะส่วนความหมายของดอกเมอร์เทลพืชประเภทไม้หอมชนิดนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการแต่งงานและความสุขในชีวิตคู่ค่ะช่อดอกเมอร์เทลถูกใช้ในพิธีแต่งงานแบบคริสต์มักใช้ดอกเมอร์เทลเป็นช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาวใช้ถือในพิธีสมรสค่ะแต่ถึงแม้ความหมายจะกล่าวถึงคู่ชีวิตนะคะแต่ว่าช่อดอกเมอร์เทลเนี่ยก็นิยมนำมาใช้วางหน้าหลุมศพเพื่อระลึกถึงบุคคลที่จากไปแล้วด้วยค่ะ
มาดามป๊อปปี้พรอมฟรีเป็นหัวหน้าพยาบาลของฮอกวอตส์เรามักจะเห็นเธอจากฉากที่แฮร์รี่เนี่ยมาพักฟื้นที่ห้องพยาบาลค่ะในหนังสือระบุว่ามาดามพรอมฟรีเป็นหญิงใจดีแต่ขี้บ่นแล้วก็เป็นห่วงนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะในตอนพาคีนกฟินิกซ์เธอได้บอกว่าจะลาออกเพื่อประท้วงโดโลเรสอัมบริกถ้าไม่ติดที่ว่าห่วงนักเรียนก็คงลาออกไปแล้วค่ะแม้เธอจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ก็น่าจดจำเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะภารกิจที่เธอเคยต่อกระดูกให้แฮร์รี่และร่วมมือกับศาสตราจารย์สเปาทำน้ำเมนเด็กเพื่อรักษาคนที่ถูกสาปให้เป็นหินค่ะถึงแม้เธอจะเป็นหัวหน้าพยาบาลนะคะแต่ว่าเธอก็ได้ร่วมกับเหล่าศาสตราจารย์ในฮอกวอตส์ต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์ด้วยค่ะเป็นที่รู้กันว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยมีความหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาพดอกป๊อปปี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความตายค่ะกลีบดอกไม้สีแดงแสดงถึงเลือดของผู้สละชีวิตดอกป๊อปปี้ถูกนำมาใช้สัญลักษณ์แห่งวันทหารผ่านศึกใครเรียนยุวกาชาดหรือพยาบาลทหารเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับเข็มกลัดดอกป๊อปปี้ลาเวนเดอร์บราวน์เป็นอดีตแฟนสาวของรอนวิสลีย์ค่ะผู้ทำให้ความสัมพันธ์ในมิตรภาพของรอนและเฮอร์ไมโอนี่สั่นคลอนเรื่องราวของตัวละครนี้ไม่ได้มีมากนักภายหลังลาเวนเดอร์บราวน์เนี่ยถูกทำร้ายโดยเกรย์แบ็กในระหว่างสงครามฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการเล่าถึงเธอต่อจากนั้นอีกส่วนความหมายของดอกลาเวนเดอร์ดอกไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมถูกนำมาใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยอย่างแพร่หลายค่ะดอกลาเวนเดอร์เป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีสื่อถึงความคลั่งไคล้ในตัวจนทำให้หลายครั้งรอนรู้สึกอึดอัดและทำให้ทั้งคู่เริ่มห่างกันในที่สุดค่ะนาซิซา มัลฟอยนาซิซานอกจากจะมาจากชื่อของเทพแล้วยังเป็นชื่อดอกไม้อีกด้วยค่ะชื่อของเทพผู้หลงตัวเองเปรียบกับนาซิซาแม่ของเดรโก้มอลฟอยผู้มีบุคลิกเย่อหยิ่งถือทิฐิแรงก็ค่อนข้างตรงกันค่ะแต่นอกจากความหมายนี้แล้วเนี่ยในภาษาดอกไม้ดอกนาซิซัสเป็นสัญลักษณ์ของความหวังเป็นดอกไม้แห่งอัศวินสื่อถึงนาซิซาที่ต้องการปกป้องลูกชายของเธออีกชื่อหนึ่งของดอกนาซิซัสนะคะคือดอกเดฟเฟอร์เดลดอกไม้แห่งความตายและการเกิดใหม่ค่ะเชื่อมโยงได้ถึงฉากสำคัญฉากหนึ่งที่นาซิซาโกหกลอร์ดวอลเดอมอร์ว่าแฮร์รี่ตายแล้วค่ะซึ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยพลิกกลับทันทีจากความตายที่แฮร์รี่จะต้องเผชิญเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นเอาชนะเจ้าแห่งศาสตร์มืดได้ในที่สุดค่ะความหมายของดอกไม้ชนิดนี้มาจากตำนานหนึ่งที่เล่าว่าสาวสวยนามว่าเพอร์เซโพเน่กำลังเก็บดอกไม้ชนิดนี้อยู่ค่ะแล้วเฮเดสเจ้าแห่งยมโลกเห็นก็หลงไหลและขโมยตัวเธอไปเป็นเจ้าสาวแม่ของเพอร์เซโพเน่ร้องไห้เสียใจแทบเป็นแทบตายค่ะจนเฮเดสเนี่ยทนไม่ไหวส่งตัวนางเพอร์เซโพเน่กลับคืนสู่โลกจึงเป็นที่มาของดอกไม้ที่นำเธอไปสู่ความตายและได้กลับมามีชีวิตอยู่อีกครั้งค่ะเซเวอรัสเนปชื่อของเซเวอรัสเนปเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดอกไม้ค่ะแต่เซเวอรัสเป็นชื่อพันธุ์ของไม้ล้มลุกตระกูลพีโอนี่ค่ะชื่อว่าพีโอนี่เซปติเมียสเซเวอรัสถือเป็นพีโอนี่สายพันธุ์หายากที่สวยงามมากๆเลยค่ะดอกพีโอนี่หรือดอกโบตันมีความหมายในภาษาดอกไม้ถึงความโชคดีและชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบค่ะซึ่งขัดกับชีวิตของสเนปมากๆเลยอีกนายหนึ่งเนี่ยดอกพีโอนี่ให้ความหมายว่าการตกหลุมรักที่ไม่ได้พบหน้ากันสมัยโบราณจึงนำดอกไม้ชนิดนี้มามอบให้กับหญิงสาวที่แอบชอบซึ่งอยู่ห่างไกลกันค่ะสื่อถึงสเนปที่หลงรักลิลลี่มาตั้งแต่เด็กและแม้จะไม่ได้พบกันอีกแล้วนะคะลิลลี่ก็ยังเป็นคนเดียวที่สเนปรักอยู่เสมอค่ะในสมัยโบราณมีความเชื่อเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้พืชมาทำยาหมอสมัยโบราณจึงเปรียบเสมือนแม่มดปรุงยาค่ะที่รับเอาพลังเวทมนต์จากต้นไม้ดอกไม้และสมุนไพรต่างๆหากแต่ปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์พืชเกือบทุกชนิดมีสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นในการทำยารักษาโรคยาต้านพิษรักษาบาดแผลแต่ในสมัยก่อนยังเชื่อกันว่าเกิดจากเวทมนต์ค่ะจึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นนวนิยายแนวแฟนตาซีมากมายเล่าถึงการใช้พืชมาปรุงยาหรือใช้สื่อความหมายในเรื่องเหนือธรรมชาติแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เช่นเดียวกันค่ะ J.K. Rowling หยิบเอาความเชื่อเรื่องความหมายต่างๆของพืชเสริมใส่ลงมาในเนื้อเรื่องทั้งพืชที่มีอยู่จริงๆในโลกใบนี้และพืชในจินตนาการที่เธอแต่งขึ้นมาค่ะวันนี้แอมมาขอพาทุกคนไปสู่สายเขียวในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์กันค่ะThank you.
ต้นวิลโลหรือต้นหลิวในภาษาดอกไม้หมายถึงดวงจันทร์เพราะต้นวิลโลจะเจริญเติบโตใกล้กับแหล่งน้ำมีความเชื่อมโยงกับสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งหมายถึงอิทธิพลดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ค่ะต้นไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติในการนำไปทำไม้กายสิทธิ์ตัวละครที่ใช้ไม้กายสิทธิ์จากต้นวิลโลได้แก่ลิลลี่พอตเตอร์รอนวีสลีย์และสกอร์เปียนมาลฟอยค่ะส่วนต้นวิลโลจอมหวดนะคะเป็นพืชพันธุ์เดียวกับวิลโลค่ะแต่ใหญ่กว่าและดุร้ายกว่าต้นวิลโลจอมหวดเป็นต้นไม้เก่าแก่ล้ำค่าของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ค่ะมันได้รับการปลูกขึ้นในปีคริสตศักราช1971ซึ่งเป็นปีที่ลีมัสลูปินเข้าเรียนใต้ต้นวิลโลจอมหวดคืออุโมงค์ที่เชื่อมไปยังเพิงหอยหวนในหมู่บ้านฮอกมีดซึ่งข่าวลือที่ว่ามีผีดุอยู่ที่เพิงหอยหวนเป็นเรื่องที่ดัมเบิลดอร์แต่งขึ้นเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปที่นี่ค่ะเป็นการช่วยให้ลีมัสเนี่ยได้เรียนที่ฮอกวอตส์ต่อได้โดยที่ความลับในการแปลงร่างไม่ถูกเปิดเผยค่ะเพราะที่นี่จะเป็นที่ที่ลีมัสเนี่ยใช้หลบซ่อนตัวเมื่อกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่า JK สร้างความเชื่อมโยงในประเด็นนี้ระหว่างต้นวิลโลที่มีความหมายว่าพระจันทร์ในภาษาดอกไม้และลีมัสลูปินที่แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะเมนดริกมีอันตรายถึงขั้นทำให้คนสลบไปได้เนื่องจากเสียงร้องของมันทำให้แสบแก้วหูเอามากๆหากถอนขึ้นมามันจะกรีดร้องโหยหวนและอาจทำให้คนที่ได้ยินถึงขั้นช็อกตายได้เลยทีเดียวค่ะทุกครั้งที่พ่อมดแม่มดจะทำการถอนต้นแมนเดรกนะคะจึงต้องใส่ที่ปิดหูเอาไว้ค่ะแมนเดรกเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำยาแก้พิษโดยเฉพาะช่วยให้คนที่ถูกสาปหรือถูกแปลงร่างกลับคืนสภาพเดิมได้ดังนั้นดัมเบิลดอร์จึงให้ศาสตราจารย์สเปาเลี้ยงแมนเดรกเพื่อใช้เป็นยารักษาคนที่กลายเป็นหินจากบาซิลิสค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับศาสตราจารย์สเปรามาดามพอมฟรีซึ่งได้ทำหน้าแมนเดรกจนได้รับความสำเร็จในการรักษาผู้ต้องคำสาปทุกคนแมนเดรกเป็นพืชที่มีอยู่จริงๆในโลกค่ะถูกเรียกว่าแมนดราโกลาเป็นพืชสมุนไพรโบราณมีงานวิจัยพบว่ารากของแมนเดรกมีการเจริญเติบโตที่คล้ายกับโสมพืชสมุนไพรในแถบเอเชียค่ะรากของแมนเดรกมีฤทธิ์หลอนประสาททำให้ง่วงนอนสมัยโบราณนิยมนำมาใช้เป็นยาชาในการผ่าตัดจึงมักถูกเชื่อมโยงไปในทางไสยศาสตร์ว่าเป็นพืชของแม่มดที่ใช้ในพิธีกรรมเวทมนต์ส่วนในตำนานทางด้านศาสนามักจะกล่าวว่าแมนเดรกมีรากที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์จึงนำมาใช้เป็นเครื่องรางนำโชคค่ะตามตำนานในศาสนายิวกล่าวว่าแมนเดรกเป็นต้นแบบที่พระเจ้าสร้างขึ้นก่อนที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะปีศาจจำศีลเป็นพืชตระกูลไม้เลื้อยทวันของมันสามารถดักจับสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาใกล้ค่ะจากนั้นมันจะใช้ทวันบีบรัดเหยื่อโดยการรัดร่างของเหยื่อให้แน่นและมิดชิดจนทำให้เหยื่อหมดสติหรือบางคนอาจจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไปค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเหยื่อดิ้นรนและขัดขืนพอยิ่งเหยื่อดิ้นมากเท่าไหร่พวกมันจะยิ่งเพิ่มแรงบีบรัดแน่นมากขึ้นค่ะหากเหยื่อปล่อยตัวให้สบายและนิ่งสงบเข้าไว้ก็จะสามารถหลุดออกจากเถวันได้อย่างปลอดภัยค่ะปีศาจจำศีลหรือกับดักมารนะคะชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่มืดและชื้นพวกมันจะหยุดการเคลื่อนไหวทันทีเมื่อมีแสงสว่างจ้าเข้ามากระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของมันและจะหดตัวกลับไปเมื่อถูกความร้อนหรือสัมผัสถูกไฟค่ะ
ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาผันศาสตราจารย์โพมอนาสเปาได้นำกับดักมารพงใหญ่เข้ามาไว้ในห้องลับของโรงเรียนฮอกวอตส์เพื่อใช้เป็นปราการที่2ของการปกป้องศิลาอาถรรพ์ค่ะและในระหว่างสงครามฮอกวอตส์ศาสตราจารย์สเปาและเนวิลลองบอททอมนะคะก็ได้นำพืชชนิดนี้มาไว้รอบตัวปราสาทฮอกวอตส์เพื่อใช้ต่อสู้กับผู้เสพความตายและกลุ่มยักษ์ค่ะปีศาจจำศีลหรือเดวิลสแนร์เนี่ยไม่ใช่พืชที่มีอยู่จริงในโลกนะคะถูกกล่าวถึงครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคศิลาอาผันและถูกกล่าวถึงอีกครั้งในภาคพาคีนกฟินิกเจ้าชายเลือดผสมและเครื่องรางยมทูตค่ะย่าเหงือกปลาเป็นย่าที่มีสรรพคุณทำให้หายใจใต้น้ำได้ค่ะเมื่อกินเข้าไปจะทำให้มีเหงือกงอกออกมาเหมือนปลาในชั่วขณะร่างกายบางส่วนจะมีลักษณะคล้ายปลาในขณะที่ย่าออกฤทธิ์อยู่ค่ะและไม่สามารถหายใจบนบกได้อย่างปกติเมื่อย่าเหงือกปลาเริ่มออกฤทธิ์ผู้ใช้จะรู้สึกเจ็บแปลกที่ด้านข้างของลำคอเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะย่าเหงือกปลามีลักษณะเหมือนหางหนูสีเขียวอมเทามีเมือกมันรวมกันอยู่เป็นกระจุกออกมารสชาติของมันให้ความรู้สึกลื่นๆหยุ่นๆเหมือนกินนวดปลาหมึกจากในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีนะคะพบว่าย่าเหงือกปลาเนี่ยจะเริ่มหมดฤทธิ์พอๆกับเวลาของภารกิจที่2หมดลงโดยเวลาในการทำภารกิจนะคะก็คือ1ชั่วโมงค่ะมิมบิลัสมิมเบิลโทเนียเป็นพืชสมุนไพรเวทมนต์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกระบองเพชรเพียงแต่หนามนั้นถูกแทนที่ด้วยเม็ดสิวเล็กๆที่สามารถปะทุออกมาเหมือนยางเหนียวสีเขียวมีกลิ่นเหม็นค่ะเป็นพืชที่ช่วยให้หายจากความประหม่าตื่นกลัวได้ปรากฏในแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกเป็นพืชที่เนวิลลองบอททอมเนี่ยได้จากคุณลุงของเขาเป็นของขวัญวันเกิดปีที่15ซึ่งมีฉากในภาพยนตร์ด้วยนะคะแต่ถูกตัดออกไปแต่จะเห็นผ่านๆตอนที่เนวิลเนี่ยอุ้มขึ้นรถม้าไปฮอกวอตส์ค่ะเป็นฉากที่เจอกับลูน่าเลิฟกูดเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์ค่ะ